สวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีกับเมนูสดใสในสไตล์จาดีแล้ววันนี้ค่ะขนมจะเป็นเมนูที่สามารถเอามาประยุกต์เป็นทีมงานต่างๆได้ค่ะนั่นก็คือเมนูนี้เลยเค้กป๊อปกระต่ายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เค้กป๊อปกระต่ายของจาดีจะทำในทีมของล็อกเคอร์พาร์ตี้อยากรู้ว่าจะเก๋น่ารักขนาดไหนแล้วต้องไปดูกันเลยอย่างแรกเลยจะดีมีลิตเติ้ลแคนค่ะใช้2เซตนะคะข้างในนี้2เซตหรือว่าจะ1กระป๋องเลยก็ได้เพราะว่าจะดีจะเอามาทำเป็นทั้งเค้กก้อนใหญ่แล้วก็มาทำทั้งเค้กป๊อปค่ะถ้าใครอยากจะทำแค่เค้กป๊อปอย่างเดียวแค่1เซตก็พอค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะดีจะเอาเนี้ยไปตีฟูขึ้นมาแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ก็ตีเนื้อเค้กจนขึ้นฟูแล้วค่ะจะใส่พิมพ์วันนี้จะดีใช้พิมพ์เป็น9นิ้วคูณ9นิ้วนะคะที่จริงสามารถใช้เป็นแบบถ้าใครทำเค้กกลมธรรมดาก็ใส่พิมพ์กลมได้นะแต่จะดีอยากได้เศษโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอทำอย่างนี้2ถาดเลยค่ะแล้วก็เอาเข้าอบกันอบที่ไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนไฟล่างสำหรับถาดนี้อยู่ที่35นาทีค่ะลองดู35นาทีบวกลบนิดหน่อยก็เช็คสุกดูได้จะดีขอทำให้สุกก่อนแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะอบสุกแล้วค่ะตอนนี้ก็พักให้เย็นอบสุกของจะดีเย็นอบสุกเรียบร้อยแล้วจะแกะออกจากกระดาษโอเคแล้วก็จะมาตัดกันของจะดีทำเป็นเค้กก้อนใหญ่จะให้คุณหลานค่ะตีป้าค่ะคุณอาจะทำให้แล้วนะหลานอยากได้เป็นเค้กกรองชุดงงเลยอะยังไงดีนี่จะดีมีของเล่นถ้าสมมติว่าใครที่เหมือนจะดีอย่างเงี้ยอยากจะทำเค้กให้ลูกให้หลานหรือให้คนที่รักก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ฟองดองไม่จำเป็นต้องใช้ขนมเค้กอะไรใช้ของเล่นที่หลานอยากได้ก็ได้ของจะดีมีกรองชุดแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาไว้ข้างบนกันเช็ดทำความสะอาดนิดนึงแล้วกันแล้วก็เขาทำอยู่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเพิ่งเล่นเรามาทำกันก่อนก็คือจะทำ3ปอนจะใช้วงตัด3ปอนตัดเลยแล้วเดี๋ยวจะดีขอตัดขอสไลด์ก่อนค่ะแต่ว่าที่จะตัดให้ดูก็เพราะว่าจะบอกว่าวันนี้ที่จริงจะดีไม่สาธิตทำเค้กจะสาธิตทำเค้กป๊อปซึ่งเนื้อเค้กของเค้กป๊อปจะดีเอาตรงนี้ที่เห็นรายการจะดีหลายครั้งเลยว่าทำไมจะดีไม่อบในทรงกระบอกที่เป็นกลมๆเพราะว่าจะดีจะเอาข้างๆนี่แหละเอามาทำเป็นเค้กป๊อปแล้วเนื้อเค้กข้างในของอันเนี้ยจะอร่อยกว่าด้วยเห็นไหมเนื้อเค้กเขาจะแบบไม่ได้แข็งๆด้านๆเป็นไตๆเหมือนกับตอนที่เราใส่พิมพ์ที่เป็นทรงกระบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละตรงนี้แหละที่เราจะใช้กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดีจะไปขึ้นรูปเค้กแล้วก็ไปดูขั้นตอนการทำเค้กป๊อปอุ้ยเค้กป๊อปล็อกเกอร์กันค่ะตอนนี้เราจะมาถึงการทำเค้กป๊อปแล้วล่ะจะดีมีเศษเค้กเนี่ยตรงนี้300กรัมใช้เศษเมื่อกี้เลยกับมีเนยเค็มค่ะละลายในไมโครเวฟก็ได้หรือจะตั้งเตาก็ได้ค่ะให้กลายเป็นแบบเหลวๆแบบนี้เป็นแบบน้ำเนยเค็มเหลวๆแล้วก็ผงโกโก้ต่อมาเราจะบี้ใช้มือล้างมือให้สะอาดก่อนนะจะดีล้างมือแล้วหรือว่าถ้าแบบใครที่ทำคุณแม่หรือคุณน้องทำก็แล้วแต่ไม่อยากจะมือเลอะค่ะใส่ถุงมือก็ได้แต่ว่าจะดีถนัดใช้อย่างนี้แล้วก็ล้างมือให้สะอาดไม่เป็นไรค่ะพอให้เริ่มแบบเป็นฝุยฝุยขุยขุยเป็นขุยขุยเป็นขุย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 นี่สับเทคนิคจะดีใส่เนยลงไปเลยเอาแบบเกือบหมดก่อนยังไม่ต้องหมดแล้วก็ผงโกโก้ค่ะผงโกโก้ในสูตรอะค่ะเป็นความเข้มข้นมาตรฐานถ้าน้องคนไหนชอบเข้มข้นน้อยใส่น้อยลงไปได้หรือว่าใครที่ชอบแบบเข้มข้นเยอะก็ใส่เยอะได้จะดีจะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้ผสมกันเนียนสวยละปั้นได้อยากรู้ว่าปั้นได้เนียนสวยคือยังไงคล้ายๆกับแป้งโดที่เราปั้นเล่นกันเลยอะ
เอาออกมาแล้วก็แบบปั้นกลมๆลองดูถ้าเขาอยู่ได้เขาเนียนสวยกริบก็แบบว่าโอเคพอแล้วเน้นสวยกริบได้แล้วจะเอามาถ้าใครมีตาช่างใช้ตาช่างวัดได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นสกู๊ปเป็นช้อนอะไรวัดได้ของจะดีประมาณ18กรัมประมาณเท่านี้8กรัมแล้วก็ปั้นกลมๆหักทิ้งไว้ใส่ถาดเอาไว้ได้ตอนนี้ก็ปั้นกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือละลายไว้ช็อกโกแลตแล้วก็ผสมสีตามชอบของจะดีเป็นสีแบบสีเนื้อๆก็ใช้สีเหลืองสีชมพูผสมกันเนี่ยแหละออกมาเป็นสีเนื้อๆแบบนี้ต่อไปจะมีไม้เค้กป๊อปหาซื้อได้ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ได้เลยค่ะหรือว่าในเว็บก็ได้เข้าไปเซิร์ชหาดูจิ้มลงไปปึ้งแล้วก็จิ้มไว้เลยประมาณกลางๆลูกนะสมมติว่าลูกเท่านี้จิ้มลงไปประมาณเลยกลางนิดนึงค่ะอย่าให้สุดนะไม่งั้นถ้าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะไปทะลุอีกฝั่งนึงโอเคแล้วก็รอให้ช็อกโกแลตเขาแข็งเซตตัวค่ะแล้วค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อกี้ที่เสียบกันเอาไว้ค่ะถ้าช็อกโกแลตแข็งแล้วเซตแล้วเขาจะนี่ตั้งแบบนี้ได้ต่อไปก็มาชุบไว้ช็อกได้เลยปึ๊บลงแล้วนะแล้วก็ให้เขาแบบหยดลงมาสเด็จช็อกโกแลตภาษาไทยเรียกว่าสเด็จเส้นสเด็จช็อกโกแลตโอเคเอามาประมาณนี้จะใช้เป็นอัลมอนด์ค่ะเสียบลงไปเป็นหูของกระต่ายกันน่ารักโอเคเสร็จหนึ่งอันเดี๋ยวขอทำก่อนนะคะตอนนี้ก็พักไว้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นเลยนะเนี่ยได้แล้วจะดีทำในห้องแอร์ด้วยแหละก็เลยแบบเสร็จง่ายสักนาทีหนึ่งก็ได้แล้วค่ะจะชุบช็อกโกแลตกันรอบสุดท้ายแล้วโอเคแล้วก็ให้หยดๆลงมาโอเคเสร็จ1ชิ้นแล้วค่ะแล้วก็เสียบเอาไว้แล้วเดี๋ยวทำชิ้นต่อไปกันได้แล้วคราวนี้ก็จะทิ้งเซตให้ตัวเค้กป๊อปเขาเซตอะค่ะไม่ต้องเข้าตู้เย็นได้นะคะทันทีเข้าตู้เย็นชุบช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเย็นร้อนอะไรเงี้ยเขาจะแตกที่แบบใครทำเค้กป๊อปแล้วแตกนั่นแหละคือปัญหาหนึ่งถ้าอยู่ห้องแอร์เท่านี้ก็ได้ค่ะต่อไปค่ะจะดีมีที่ปั้นรูปโบถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะปั้นโบเองก็ได้ค่ะแต่ว่าจะดีมีนี้ละก็ใส่ลงไปเลยถ้าติดพิมพ์ก็ใช้แป้งข้าวโพดนะคะบั๊มๆลงไปนิดนึงแต่ของจะดีมีแป้งข้าวโพดอยู่ในนี้อยู่แล้วกดให้เต็มพิมพ์เลยแล้วก็ตัดค่ะใช้อุปกรณ์ที่ทำฟองดองเนี่ยแหละโอเคได้แล้วนี่ออกมาเป็นโบแบบนี้เลยต่อไปค่ะจะมาทำตาเขาแล้วก็ล็อกเกอร์ก็จะต้องมีแบบดาวเดิมอะไรนิดนึงเนาะขอทำส่วนของตาส่วนของดาวแล้วก็โบสีชมพูโบสีดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นล็อกเกอร์ก็ต้องสีแบบแป้นๆนิดนึงแล้วค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปว่ากระต่ายจะประกอบยังไงค่ะตอนนี้ก็ปั้นโบเรียบร้อยดาวเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือรีดแล้วก็ใช้ตัวกดลูกดาวเนี่ยแหละมากดๆเอาไว้ต่อมาจะประกอบตากันก็เอาดาวกับตาเนี่ยแหละติดกันตอนนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วจับดูได้แล้วค่ะไม่ติดมือแล้วฟองดองก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยก็มาดูวิธีการประกอบให้เป็นรูปกระต่ายกันก็คือติดโบก่อนละกันเป็น
น้องกระต่ายผู้หญิงปึ๊บอันนี้ก็ช็อกโกแลตที่ผสมสีกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกแหละถ้าแข็งแล้วนะคะก็เข้าไมโครเวฟได้ติดโบติดโบจับให้อยู่แล้วก็มาติดตากันแล้วก็จมูกจิ้มไป3จุดแบบนี้เลยตาก็จะเป็นล็อกเกอร์ข้างหนึ่งวิตาอยากได้ล็อกเกอร์สีดำอ่ะนี่ล็อกเกอร์ปะล่ะแล้วก็จมูกทำเองก็ได้นะคะทำฟองดองเป็นรูปหัวใจหรือว่ามีเกล็ดน้ำตาลเป็นรูปหัวใจอยู่แล้วหาซื้อได้ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะมาทำเป็นจมูกเขาเสร็จแล้วสำหรับผู้หญิงล็อกเกอร์ถ้าอยากได้ชมพูหมดก็ทำเป็นตาชมพูได้นะต่อไปเป็นผู้ชายมั่งผู้ชายล็อกเกอร์จะเป็นยังไงเนาะนี่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะดีขอทำสีเนี่ยแหละสลับไปสลับมาก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันโอเคตอนนี้ก็ปล่อยให้เสร็จก่อนค่ะขอไปแต่งเค้กดีกว่าปล่อยเอาไว้ต่อไปค่ะหลังจากที่ใส่ครบนี่จะดีมีเค้กทั้งหมด4ชั้นเราก็จะมาปาดครีมรอบกันเนาะแต่ว่าที่อย่าลืมเลยคือถ้าใครทำสำหรับวางอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมวัดเขานะของจะดีเนี่ยโอเคเท่านี้ดีแหละทีสูงไปเตี้ยไปหรือว่าอะไรประมาณนี้เปิดเพลงกันนะลืมครีมจะดีใช้เป็นครีมดอกไม้ค่ะที่เป็นบัตเตอร์ครีมดอกไม้ก็ลองเข้าไปหาสูตรได้ค่ะจะดีใส่ไว้ให้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เรียบร้อยแล้วเอาละนะเริ่มแต่ข้างล่างก่อนจะปาดครีมบางๆนะคะวันนี้จะได้ไม่เลี่ยนมากแค่พอหุ้มเค้กพอเลยอะไม่เอาแบบครีมหนาโอเคเดี๋ยวจะขอปาดครีมก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันตอนนี้ก็ปาดครีมเรียบร้อยแล้วค่ะจะเข้าตู้เย็นตอนนี้ถ้าจับเนี่ยไม่อยากจับเดี๋ยวไปร้อยนิ้วจับปุ๊บแล้วเขาจะติดนิ้วขึ้นมาล่ะเข้าตู้เย็นประมาณ 15-20 นาทีค่ะให้เขาเซตตัวแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นกันค่ะตอนนี้ก็เคเขาจับให้ดูว่าเขาเซตไม่ติดนิ้วแล้วจะเอาฟองดองเนี่ยแหละรีดเป็นแผ่นบางๆค่ะแล้วก็ทำเป็นลายเหมือนแบบคีย์บอร์ดอิเล็กโทรนอะไรอย่างนี้แล้วก็วางเลยขอนี่แล้วกันเดี๋ยวจะคลุมให้ทั่วอีกฝั่งหนึ่งเลยนี่คีย์บอร์ดจะดีทำเส้นๆด้วยเส้นหนึ่งก็อ้วนประมาณ1ไม้บรรทัดอ่ะ2เซนครึ่งโอเคเดี๋ยวขอคลุมตรงที่เหลืออีกนิดนึงค่ะโอเคต่อไปก็มาติดตรงสีดำๆกันเป็น2เว้น3เนาะเฮ้ยไม่ใช่2 3 2 3อันนี้เท่าไหร่นะ2เว้น1โอเคหลักนี้โอเคของจะดี7คูณ1เซนค่ะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาทำด้านบนกันค่ะต่อไปก็จะเอาจะดีอยากได้แบบล็อกเกอร์สีชมพูแปะๆเลยใครอยากได้สีอะไรก็ทำสีนั้นนะรีดฟองดองอะค่ะแล้วก็แปะทับไปด้านบนเลยโอเคถ้าเกินออกมาไม่เป็นไรนะเพราะฟองดองเขาสามารถแบบค่อยๆเก็บเนียบเขาได้
ุดท้ายก็ใส่เป็นของเล่นชุดกรองลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้สำหรับเค้กป๊อปกระต่ายค่ะแต่ว่าวันนี้จะดีทำในทีมของล็อกปาร์ตี้นะคะติดตามจะดีค่ะก็ได้ทาง Facebook ค่ะทาง Instagram หรือว่า YouTube ช่อง Little Sweet Little Channel ได้เลยนะคะเข้าไปที่ลิงก์ข้างล่างของคลิปนี้ค่ะจะดีใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณ Little Can ค่ะกระป๋องเล็กๆเด็กๆทำได้สามารถเนรมิตขนมเป็นงานปาร์ตี้อย่างนี้ได้เลยและอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้จะดีนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูอะไรหรือว่าใครมีไอเดียเกี่ยวอะไรก็บอกจะดีมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขนมสดใสในไส้จะดีต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะติต้า